หลังจากที่ตรวจสอบว่าคุณศิระเคยต้องโทษถูกคำพิพากษาจำคุกนะครับถึงที่สุดในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ในการที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะผมก็มีหนังสือไปถึงศาลแขวงปทุมวันนะขอคำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดด้วยแต่ศาลแขวงปทุมวันก็ให้มาได้เพียงคำพิพากษาไม่มีหนังสือรับรองคดีถึงสุดนะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะนะแต่ผมจะอธิบายตรงนี้สั้นๆว่าถ้าคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากโจทก์และจำเลยไม่ขอนะครับมันก็จะไม่มีใช่ไหมพอมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยนะถ้ามันจะจบไม่จบเนี่ยฝ่ายโจทก็ดีฝ่ายจำเลยก็ดีถ้าต้องการเอาหนังสือรับรองไปใช้ประโยชน์ก็จะต้องขอจากศาลนะซึ่งเมื่อขอจากศาลเมื่อไม่ขอจากศาลมันก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่คำพิพากษาเนี่ยเราก็ได้คำพิพากษามาเมื่อได้คำพิพากษามาก็อ่านคำพิพากษาว่าเป็นคดีที่จำเลยคือคุณศิระเนี่ยรับสารภาพนะครับก็เลยถูกศาลพิพากษาจำคุกตรงนี้ใช่ไหมงั้นเมื่อรับสารภาพแล้วเป็นไงตรงนี้ท่านคงจะพอเข้าใจได้ว่าก็ต้องเดินเข้าคุกเข้าเรือนจำอย่างเดียวนั่นเองนะงั้นผมจึงส่งตัวเนี้ยผ่านท่านประธานนะไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ